กรรมการเองเนี่ยบทบาทที่ต้องทำอันแรกเลยคือต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถจะเชื่อมโยงเรื่องของ ESG เนี่ยหรือว่าเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในแผนธุรกิจให้ได้นะคะต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องทำให้เกิดความเข้าใจพร้อมกันทั้งองค์กรด้วยนะคะอันที่สองก็ต้องให้ความสนใจกับฝ่ายบริหารนะคะในการประชุมก็ต้องให้มีหัวข้อเรื่องของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเนี่ยอยู่ในกระบวนการทำงานการประชุมด้วยนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับคนให้เข้าใจถึงความตั้งใจนโยบายของบริษัทนะคะ อันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะกรรมการต้องทำเรื่องนี้เพราะถูกคาดหวังมากจากผู้ถือหุ้นนะคะผู้ลงทุนต่างๆค่ะถ้ากรรมการเข้าใจและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงทันเวลานะคะการปรับตัวทันก็เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ถูก disrupt คือไม่ถูกปัญหาให้ล้มหายตายจากไปเนี่ยนะคะแล้วก็วัดได้ด้วยอะไรก็จะวัดได้ด้วยมูลค่าของหลักทรัพย์คุณค่าที่ผู้ลงทุนให้การลงทุนของกองทุนที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าความเสี่ยงที่เขาพบกันในขณะนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากๆเทคโนโลยี disruption นะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆทำให้บริษัทต้องปรับตัวให้ทันจริงๆในกลุ่มแบงก์ก็มีเรื่องของฟินเทคเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของบิตคอยความคาดหวังลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะคะถ้าเราไม่ปรับตัวทันก็ถูกดิสรัปแน่ๆนะคะเรื่องแรนซัมแวร์นะคะเรื่องการขโมยข้อมูลนะคะเรื่องของคู่ลูกค้าที่เปลี่ยนความต้องการไปอย่างรวดเร็วถ้าเราไม่ปรับตัวให้ทันธุรกิจก็อยู่ยากเราเห็น Uber นะคะเป็นตัวอย่าง Volkswagen นะคะ Godak เป็นตัวอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนนะคะเป็นเรื่องของการปรับตัวไม่ทันกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปค่ะ ในมุมมองของผมเองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องรักษาความเชื่อมั่นเชื่อถือกับนักลงทุนอันนั้นเป็นคีย์เลยนะครับการที่นักลงทุนเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยเกิดก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดได้จากการที่เขาเห็นว่าบริษัทมีแผนยังไงแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มานซ์อย่างไรนะครับแต่เบื้องหลังจริงๆในเรื่องความยั่งยืนคือเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดสิ่งนั้นอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นธรรมนะครับเรื่องของการที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์การเงินที่ดีนะครับถ้าสามารถดำเนินการได้ตามแผนตามเป้าแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องของความตั้งใจในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายถ้าเป็นนักลงทุนก็ดูเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์คอมมิตเมนต์นะเรื่องของการให้เงินปันผลหรือเรื่องของโกรทของธุรกิจนะครับโดยที่ทางด้านความยั่งยืนจะสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างไม่ติดขัดไม่สะดุดนะครับโครงการทั้งหลายไม่ว่าจะไปทำที่ไหนก็ยกตัวอย่างว่าชาวบ้านที่ไปดูที่จะทำนะโอเปเรชั่นที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ติดขัดนะครับเขาให้การสนับสนุนเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นบริษัทนี้เข้าไปเนี่ยเกิดความดำเนินการที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นไม่ส่งผลกระทบต่อเขานะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว